วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเลนรีพอร์ตวันนี้นะครับวันอังคารที่16กรกฎาคม2567กับผมเช่นเคยครับสรันสุขทวงรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นในช่วงบ่ายๆแบบนี้มาเจอกันนะครับแหมวันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องราวที่จะต้องมาพูดคุยกันหลายเรื่องเลยยาเสพติดก็ยังมีอยู่การหลอกลวงนะครับแล้วก็พานักศึกษาเนี่ยไปข่มขืนก็มีอีกด้วยรวมไปถึงนะครับนี่ต้องบอกแหมวัยรุ่นนะครับประเภทเด็กช่างนะครับมีการลุมทำร้ายก็ยังมีอยู่รวมไปถึงนะครับที่เกิดนะครับเนี่ยชาวบ้านก็แห่กันจับปลาเขาเรียกว่าปลาหมอคางดำนะครับแล้วก็ปลานิลด้วยในบึงมักกะสันก็มีมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันหลายเรื่องเลยอย่างเช่นนะครับพ่อนะครับลูกอ่อนเนี่ยวัย22ปีถูกเด็กช่างเนี่ยครับได้มีการลุมทำร้ายร่างกายนะครับ10ต่อ2คนนะครับนี่อ้างว่าอย่างนี้ครับฉุนที่มามองหน้าไม่รู้ว่าแม่หน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าพอชาวบ้านชาวช่องเขามองหน้าไปเกิดความไม่พอใจตามมาลุมทำร้ายร่างกายนะครับก็ทำให้เจ้าตัวก็บอกครับว่าไม่ได้เรียนหนังสือแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำงานแล้วก็มีครอบครัวมีลูกมีงานทำด้วยแต่ว่ากลุ่มเด็กช่างเหล่านี้ไม่ยอมฟังเหมือนกันนะครับอีกเรื่องครับกับโอ๊ตท่าทรายนะครับอดีตนักมวยนะครับร้องนะครับว่าถูกยูทูบเบอร์ดังนะครับชักปืนเนี่ยยิงใส่ที่บริเวณขานะครับแม่ปมเหตุง่ายๆเลยก็เพิ่งหมดไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับหนี้พนันบ่อนนั่นเองนะครับพอมาทวงถามกันแม่เจ้าตัวก็อาจจะด้วยความเป็นเพื่อนกันนะครับก็ไม่ได้ระมัดระวังตัวนะครับทำให้ในโอ๊ตท่าทรายเนี่ยได้รับบาดเจ็บอีกเรื่องครับชาวบ้านนับร้อยนะครับแห่กันจับปลาหมอคางดำนะครับแล้วก็ปลานิลในบึงมักกะสันนะครับนี่ก็หลังจากที่มีการซ่อมประตูน้ำนะครับของบึงมักกะสันนะครับแล้วก็มีการระบายจนกระทั่งปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับแล้วก็ปลานิลเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ชาวบ้านชาวช่องนะครับในละแวกใกล้เคียงก็ลงไปจับปลากันเยอะเลยทีเดียวเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันที่ข่าวแรกเลยทางด้านนะครับพลตำรวจโทพานุรักษ์หลักบุญนะครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีการแถลงผลการจับกลุ่มนะครับทลายเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดลงสู่พื้นที่ภาคใต้นะครับได้ยาบ้าจำนวน 1.9 ล้านเม็ดนะครับได้รับความร่วมมือจากประชาชนนั่นเองครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับวันนี้นะครับทางด้านพลตำรวจโทพานุรักษ์หลักบุญครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักป้องกันปราบปรามยาเสพติดและก็ภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการนะครับในการทลายเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดลงสู่พื้นที่ภาคใต้ซึ่งจากการร่วมมือนะครับของพี่น้องประชาชนร่วมกันแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านทางสายด่วนของปปส1386นะครับแล้วก็นำมาสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางนะครับก็คือยาบ้าจำนวน 1.9 ล้านเม็ดนะครับในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีก่อนที่จะมีการขยายผลไปตรวจยึดอายัดทรัพย์สินอาทิเช่นรถยนต์เงินสดทองคำรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยทางด้านพลตำรวจโทนะครับพานุรักษ์หลักนะครับได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าการปฏิบัติการครั้งนี้มีได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะครับซึ่งนะครับจากการสืบสวนนะครับติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องหาในเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดลงสู่พื้นที่ภาคใต้มาเป็นอย่างต้องบอกว่าอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับจากการสืบสวนนะครับก็ทราบว่าเครือข่ายดังกล่าวเนี่ยมีพฤติการนะครับในการที่จะใช้บ้านเช่านะครับในพื้นที่ภาคกลางและเป็นที่สถานที่ในการจัดเก็บนะครับหรือว่าพักยาบ้าก่อนที่จะได้ดำเนินการนะครับส่งให้กับเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลางเพื่อที่จะลำเลียงส่งต่อในพื้นที่ภาคใต้ก็คืออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับตามคำสั่งของผู้สั่งการใหญ่นะครับรายใหญ่นั่นเองนะครับจึงได้ทำการนะครับสืบสวนและก็ส่งให้กับทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานสำนักนะครับปราบปรามยาเสพติดได้มอบหมายให้กับชุดนะครับปฏิบัติการอินทรีย์19ในการติดตามพฤติการของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
จนกระทั่งนะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคมเวลาประมาณสัก5นาฬิกาเนี่ยชุดนะครับปฏิบัติการอินซี19เนี่ยได้มีการติดตามรถยนต์คันหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลนะครับในเครือข่ายดังกล่าวและมีพฤติกรรมต้องสงสัยนะครับในการที่จะมีการลำเลียงยาเสพติดนะครับจึงได้มีการติดตามไปแล้วก็แสดงตนนะครับทำการตรวจค้นจากการตรวจค้นนะครับก็พบว่าในรถเนี่ยมีผู้ต้องหา2คนแล้วก็ภายในรถคันดังกล่าวเนี่ยยังมีการถอดเอาเบาะนะครับนั่งโดยสารเนี่ยออกเพื่อนำยาเสพติดเนี่ยเข้าไปซุกซ่อนเพื่อทำการตบตาเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นก็จะนำนะครับเอายาเสพติดเหล่านี้ไปวางตามจุดพักนะครับนี่จากแม่ต้องบอกว่าพอหลังจากที่จับกุมตัวได้นะครับก็พาผู้ต้องหาเนี่ยไปตรวจค้นนะครับยังจุดที่วางยาเสพติดก็พบยาเสพติดเนี่ยจำนวน 1.9 ล้านเม็ดนะครับบรรจุในกระสอบนะครับ9กระสอบด้วยกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นนะครับการสกัดกั้นนะครับการลำเลียงนะครับยาเสพติดเนี่ยลงจากภาคกลางลงสู่ภาคใต้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนในการแถลงข่าวในวันนี้ครับเชิญครับและปราบปรามยาเสพติดกับหน่วยข่าวกองทางทหารศูนย์หน่วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกองทัพเรือครับก็เมื่อที่ผ่านมาครับผมได้มีโอกาสลงร่วมเดินทางกับท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าท่านรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับทางกองทัพโดยเฉพาะกองทัพภาคที่2กับภาคที่3ที่สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนซึ่งท่านก็ได้สอบถามผมหลายเรื่องครับโดยเฉพาะการเสริมเครื่องเล็บให้กับทางกองทัพว่าทางปปส.ดำเนินการอะไรไปบ้างครับก็ได้เรียนว่าทางปปส.เนี่ยเน้นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ทำแนวชายแดนเนี่ยมีน้องๆทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะต้องได้รับอันดับแรกต้องมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เครื่องมือที่ให้ก็จะต้องทำให้การสกัดกั้นมีประสิทธิภาพนะครับก็จัดซื้อไปหลายส่วนแต่ยังไงก็ตามครับแต่เห็นว่าผลงานของทางกองทัพภาคที่3และกองทัพภาคที่2เนี่ยมีผลงานมากนะครับมีรับรายงานว่าการสกัดกั้นตามแนวชายแดนเนี่ยสามารถสกัดกั้นยาบ้าไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ชั้นในเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 106% แต่ยังไงก็ตามครับมันก็ยังมียาเสพติดที่ยังเล็ดลอดเข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะครับก็ทางสำนักงานปปส.เองก็ได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสารและทางหมายเลข1386แล้วก็การประสานความร่วมมือของหน่วยข่าวกองทางทหารทั้งฐานอากาศและก็ทางทหารเรือก็ทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงนะครับยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้านะครับมาเก็บในพื้นที่ชั้นในนะครับทางหน่วยสำนักสารป่าเลยพร้อมพิ้นกับทางกองทัพเรือกับกองทัพอากาศก็ได้ประสานงานร่วมกันก็สามารถที่จะจับกุมผู้ต้องหาได้2คนครับพร้อมกับยาบ้าเกือบ2ล้านเม็ดนะครับเหตุเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ทำการขยายผลแล้วก็ทำการตรวจค้นที่กทม.ได้3จุดนะครับแล้วก็ที่สุพรรณบุรีอีก1จุดแล้วก็มีการตรวจยึดทรัพย์สินนะครับอันนี้ตกเป็นของแผ่นดินนะครับที่เป็นทั้งของกลางแล้วก็เป็นของทางการสืบทรัพย์ก็รวมมูลค่าก็ประมาณ 1.5 ล้านบาทนะครับก็รายนี้เท่าที่ทําการสืบสวนเนี่ยจะลงไปในพื้นที่ทางภาคใต้นะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้สั่งการเหมือนกันนะครับว่าให้ทางปปส.เป็นเจ้าภาพในการที่จะหาจุดที่จะสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ลงในพื้นที่ชาติใต้ทางภาคใต้ครับซึ่งเห็นว่าจะมีการประชุมกันในอาทิตย์หน้าครับไงก็ตามครับในคดีนี้ในรายละเอียดนะครับจากผมจะขออนุญาตให้ทางผอ.สำนักป้องกันและปราบปรามสำนักปราบครับพร้อมพิ้นนะครับได้นำเรียนรายละเอียดให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบครับเชิญเลยครับขออนุญาตเลขาแล้วก็สื่อมวลชนนะครับเคสนี้มันเป็นเคสที่อย่างที่ท่านเลขาเรียนท่านสื่อมวลชนไปว่าเป็นการรับแจ้งจาก1386นะฮะประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับเคสนี้เราสืบสวนพบรถต้องสงสัยจากการแจ้งของประชาชนนะครับเราก็ติดตามรถไปเมื่อรถเนี่ยก็ไปแวะดรอปของกลางครับที่จับได้ 1.9 ล้านเม็ดเนี่ยแถวทุ่งหญ้าริมถนนทางสุพรรณบุรีหลังจากนั้นเราก็เข้าจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2นะครับพบว่ารถเนี่ยที่เห็นตามภาพเนี่ยนะครับมันดัดแปลงตัวที่ไม่มีเบาะนะครับใช้ขนยาเสพติด
ถุงดำๆนั้นมาดรอปเราก็เลยสอบปากคำผู้ต้องหาว่าไปเอาของเนี่ยไปดรอปที่ไหนผู้ต้องหาก็ให้การว่านำมาดรอปจากแถวทุ่งหญ้าเราก็ดำเนินการตรวจยึดนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านหาบอกว่าก็เราก็ขยายผลต่อโดยการไปค้นบ้านนะครับก็เจอทั้งเงินสดนะครับทองแล้วก็บัญชีธนาคารซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะนำไปขยายผลในเรื่องทรัพย์สินต่อไปครับพี่น้องสื่อมวลชนเพิ่มเติมนะครับว่าจำนวนยาบ้านะครับที่ลงไปลำเลียงไปพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจากสถิติปี66เนี่ยเราสกัดกั้นได้ 6.6 ล้านเม็ดจะเชื่อไหมครับว่าปี67เนี่ยเราสกัดกั้นได้39ล้านเม็ดนะครับเพิ่มขึ้นถึง6เท่าตัวก็เรียนว่ายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นยาบ้าหรือไอซ์โดยเฉพาะไอซ์เนี่ยบ้านเราไม่ได้มีการแพร่ระบาดนะครับจะไปทางผ่านไปมาเลเซียแล้วก็ไปที่ออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันนะครับและเฮโรอีนเช่นกันนะครับเฮโรอีนบ้านเราก็ยังมีแต่ว่าไม่ได้แพร่หลายส่วนใหญ่ก็จะลงพื้นที่ไปผ่านมาเลเซียแล้วก็ไปที่ไต้หวันยาบ้าเช่นกันครับยาบ้าส่วนหนึ่งก็คงจะลงไปใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแล้วก็ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียครับทำไมผมต้องบอกว่ายาบ้าเนี่ยจะไปที่ภาคใต้คือเวลาเราตรวจอันนี้เขาเรียกก่อนท่านนายจะเป็นอันนี้เขาเรียกเพจแพ็กเกจชิ่งเนี่ยเวลาเราจับอันนี้เป็นเชิญครับอันนี้เป็นหน่วยข่าวกองทางของทหารครับก็เมื่อเราเจ้าที่จับยาเสพติดมาได้เป็นล็อตไม่ว่าจะเป็นล็อตไหนนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าแพ็กเกจชิ่งแพ็กเกจชิ่งเนี่ยจะสื่ออะไรบ้างครับจะสื่อถึงแหล่งที่มาว่าแหล่งผลิตที่ไหนสองจะสื่อว่าปลายทางจะไปเก็บที่ไหนนะครับถ้าไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นรูปอีกแบบนึงนะครับถ้าไปทางภาคใต้เนี่ยจะเป็น Y1 อันนี้ชัดเจนนะครับจะลงไปจังหวัดชายแดนภาคใต้พอเราถ้าสมมติเราแกะออกมาเนี่ยปปส.จะมีสำนักวิชาการแล้วก็พิสูจน์ตัวยาด้านในจะเป็นดักโปรไฟล์เนี่ยจะนำไปตรงไหนครับถ้าดักโปรไฟล์ในเม็ดนึงเนี่ยจะมีเมทแอมเฟตามีนเนี่ยแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นรัฐฉานตอนเหนือเนี่ยยาบ้าเม็ดนึงเนี่ยจะมีเบสแอมเฟตามีนอยู่ประมาณ 21% 21-22% กลมๆนะครับถ้าเป็นลาดฉานตอนใต้ก็จะประมาณ 17% เห็นไหมครับแล้วผมเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้เราทำงานเชิงลุกมากขึ้นนะครับผมก็ได้ไปพบท่านอัยการสูงสุดแล้วก็ขอมือดีของอัยการมาทำคดีความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญาก็เรียกว่า MRAD ยาเสพติดเนี่ยคดีเรื่องยาเสพติดเป็นคดีที่ทั่วโลกเห็นเป็นปัญหาร่วมกันนะครับและทางการสืบสวนยาพวกนี้นะครับบางส่วนมาจากนัดฉานทั้งตอนเหนือและตอนใต้และที่สำคัญคือทางการสืบสวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยข่าวกองทหารเองไม่ว่าจะเป็นทางปปส.ของพม่าแล้วก็หน่วยทหารของพม่าก็ยืนยันตรงกันนะครับว่าแหล่งผลิตเหล่านี้ล้วนแต่อยู่ในการคุ้มครองของชนชาติพันธุ์นะครับผมนำเรียนผู้ใหญ่ว่าผมจะใช้เครื่องมือพรบความร่วมมือระหว่างประเทศและก็สนธิสัญญา MRAD จะนำไปสู่การจับกลุ่มผบ.กองกำลังชนชาติพันธุ์นะครับเพราะว่าผบ.กองกำลังชนชาติพันธุ์เนี่ยส่งบุตรหลานไปเรียนต่างประเทศส่งไปอังกฤษส่งไปเรียนอเมริกานะครับมีซื้อบ้านมีทรัพย์สินเยอะแยะเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือนี้ไปออกหมายจับแล้วก็จะส่งหมายจับเข้าสู่ Left Notice ของตำรวจสากลเพื่อไม่ให้คนกลุ่มนี้เคลื่อนไหวอะไรได้ง่ายๆครับเอาล่ะเขาอาจจะไม่มามอบตัวที่เมืองไทยแต่การเคลื่อนไหวจะเดินทางไปต่างประเทศการจะไปซื้อทรัพย์สินในต่างประเทศเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบเพราะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับนี่นะครับถ้าหลุดรอดไปนะครับถึงภาคใต้นี่ต้องบอกว่าแม่มูลค่านะครับล็อตนี้ต้องถือว่ามูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับนักศึกษาสาวนะครับได้ร้องกองปราบนะครับหลังจากที่โดนรุ่นพี่เนี่ยข่มขืนแล้วก็อนาจารแถมยังขู่ฆ่านะครับแถมอีกนะอันนี้ต้องบอกว่าหลายแถมเลยทีเดียวแถมยังถูกอาจารย์เนี่ยกล่อมให้ถอนแจ้งความครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเวลา 10:30 นนะครับที่ศูนย์รับแจ้งความ
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับจากคิงสะพานใหม่เนี่ยได้พานักศึกษามหาลัยนะครับดังนะครับย่านฝั่งทนเนี่ยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนของกองบังคับการนะครับปราบปรามหลังจากที่ถูกรุ่นพี่รหัสอายุนะครับ23ปีเนี่ยลวนลามนะครับพร้อมด้วยการข่มขืนนะครับโดยนางสาวเอเนี่ยได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยรู้จักกับพี่คนดังกล่าวเนี่ยเพราะว่าพี่คนนี้เป็นพี่รหัสของตนเองแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตนเองก็ได้เคยไปร่วมนะครับดื่มสังสรรค์นะครับกับทางด้านฝ่ายชายมาแล้ว2ครั้งแต่เพราะว่ามาไปทุกครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีคนเนี่ยเป็นจำนวนมากและก็หลายคนด้วยแต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายนฝ่ายชายนะครับได้มาชวนตนเนี่ยให้ไปดื่มสังสรรค์นะครับกัน2ต่อ2ที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงผลปรากฏว่าร้านเหล้าดังกล่าวเนี่ยโต๊ะมันเต็มนะครับจึงได้มีการชักชวนกันไปต่อที่ห้องของฝ่ายชายตนเองก็เชื่อใจนะครับเนื่องจากฝ่ายชายเนี่ยอ้างอย่างนี้ครับว่านะถ้าจะมาดื่มกินนะที่ห้องเนี่ยก็จะมีคนอีกหลายคนเนี่ยตามมาตนเองจึงตัดสินใจนะครับไปพอไปถึงห้องเท่านั้นครับก็มีนะฝ่ายชายนะครับกับตนเองอ่ะก็อยู่กัน2ต่อ2จากนั้นครับก็มีการเริ่มดื่มกินกันนะครับโดยฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนชงเหล้าให้ตนเองเนี่ยดื่มแล้วก็พยายามเหมือนกับจับมอมเหล้าตนเองนะครับระหว่างนั้นเองนะครับที่ดื่มกันไปดื่มกันมาฝ่ายชายนะครับแม่ต้องบอกก็เป็นคนชงเหล้าแล้วก็ดื่มด้วยตนเองก็รู้สึกว่าในขณะที่ดื่มกินอยู่นั้นเกิดอาการหนาวนะครับจึงได้นำขอผ้าห่มนะครับมาห่มร่างนะครับแต่ว่าฝ่ายชายก็บอกอย่างนี้เหมือนกันครับเขาก็หนาวเหมือนกันนะครับก็เลยจึงได้มีการแบ่งกันห่มผ้าห่มด้วยกันนะครับตนเองก็ยินยอมให้นะครับห่มด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังบอกให้ตนเนี่ยนะครับมานั่งที่บริเวณตักของฝ่ายชายด้วยอาการมึนเมาและก็ฤทธิ์ของเหล้าเนี่ยทำให้ตนเองเนี่ยนะครับก็มาพอฝ่ายชายชวนแบบนี้ก็เริ่มคล้อยแล้วก็ไปนั่งตักของฝ่ายชายพอหลังจากที่นั่งตักได้สักพักหนึ่งนะครับฝ่ายชายก็เริ่มมีการกอดแล้วก็จับที่บริเวณหน้าอกของเธอนะครับเมื่อเธอปฏิเสธนะครับแล้วก็หนีเข้าไปในห้องน้ำจากนั้นครับได้มีการโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะครับเมื่อตนเองเนี่ยแม่ก็บอกว่าอยากจะกลับแล้วฝ่ายชายก็พยายามนะครับไม่อยากจะให้กลับจนกระทั่งมีการชักชวนให้เธอเนี่ยนอนนะครับที่ห้องพักของฝ่ายชายนั่นเองสุดท้ายก็มีการพูดคุยแล้วก็เจรจากันจนกระทั่งฝ่ายชายเนี่ยยอมนะครับไปส่งตนเองเนี่ยที่หอพักนะครับต่อมาตนเองก็ได้เข้าแจ้งความไว้ที่สน.ราชบูรณะนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการเรียกให้ฝ่ายชายเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาแต่ว่าฝ่ายชายกลับปฏิเสธนะครับทุกข้อกล่าวหาพร้อมยังมีการข่มขู่ว่าจะแจ้งความกลับนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทเมื่อตนเองเนี่ยแหมมีการไปโพสต์นะครับผ่านสตอรี่นะครับทำให้ผู้เสียหายเพิ่มเติมในวันนี้ตนเองก็แหมพอจะมาแจ้งความเท่านั้นนะครับอาจารย์ของสาขานะครับท่านหนึ่งนะครับก็ได้มีการโทรมาหาเธอแล้วก็ยอมให้เธอบอกอะไรอย่างเงี้ยให้ยอมความกันซะนะตนเองก็แหมไม่กล้าที่จะสู้นะครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายด้วยนะก็จึงยอมไปนะครับพอหลังจากนั้นครับนางสาวเอนะครับก็มาทราบว่ามีผู้เสียหายเนี่ยที่ถูกฝ่ายชายเนี่ยข่มขืนประมาณสัก3รายนะครับแล้วก็ถูกล่วงละเมิดนะครับถูกล่วงละเมิดเนี่ยนะครับแหมรูปๆคำๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็9รายแล้วก็มีการผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความไว้แล้วนะครับ3รายซึ่งเธอเองก็นะครับขอความช่วยเหลือจากคิงสะพานใหม่ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับพี่น้องเนี่ยอยู่มหาลัยดังนะพูดง่ายก็อยู่แถวในกรุงเทพมหานครนะเพราะว่าคือน้องเนี่ยผมพูดได้เลยว่าใจถึงใจกล้ามากวันนี้จะมาประมาณ 3-4 คนนะแต่ว่าอีก 2-3 คนเนี่ยเขาโทรมาเมื่อเช้าเนี่ยคุยกับน้องเขาไม่กล้ามาเราเห็นใจนะเพราะน้องยังเรียนอยู่ทุกคนมาเนี่ยบางทีก็1ผู้ปกครอง2ทางโรงเรียนนะก็นี่ฮะน้องเนี่ยโดนกระทำเนี่ยทั้งหมด9คนนะครับแล้วก็มีการทำอนาจารแล้วก็มีการข่มขืนในห้องเก็บของแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่กล้าจริงอะตอนแรกตกลงว่าจะมาแล้วครับเรื่องอย่างเนี้ยมันตอนเนี้ยแล้วก็พี่รหัสก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในมหาลัยครับแล้วเนี่ยเขาว่าเกรงกลัวฮะก็ยังอยู่ยังไม่ไปไหนเดินไปเดินมาที่เขาออกมาเตือนภัยในครั้งนี้กลัวรุ่นพี่รุ่นน้อง
็จะโดนซ้ำรอยฮะเดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยเล่าให้ฟังเดินมาอย่างตัวสั่นเลยกลัวแล้วมีเกี่ยวกับอาวุธปืนด้วยนะก็มีการข่มขู่ด้วยฮะฝ่ายตรงข้ามบอกว่าถ้าเขาออกเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างคือจบคือจบหมายความว่าตายครับขู่น้องมาเชิญพูดเลยครับถ้าเป็นของหนูเริ่มเมื่อเดือนที่แล้วค่ะค่ะแล้วก็ได้ไปแจ้งความที่สน.นะคะค่ะแล้วก็ยอมความกันไปแล้วเพราะว่าพี่เขาขู่กลับมาค่ะหนูก็ไม่กล้าสู้เพราะหนูไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายหนูก็เลยต้องยอมความไปแล้วโดยที่ว่าวันที่หนูไปแจ้งความนะคะมีอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะในภาคเขาโทรมาหนูบอกให้หนูยอมความไปค่ะหนูก็เลยต้องยอมความแต่ว่าพี่เขาก็เป็นคนเรียกว่าไงเป็นคนชงเหล้าให้ตลอดอะค่ะเหมือนเขาจะพยายามมอมเหล้าก่อนแล้วทีนี้พอเริ่มเมาใช่ไหมคะพี่เขาก็คือหนูบอกเขาว่าหนูหนาวหนูก็เลยขอเอาผ้าห่มบนเตียงลงมาห่มข้างล่างเพราะว่ากินเหล้ากันที่พื้นใช่ไหมคะแล้วทีนี้ค่ะพี่เขาก็เริ่มบอกว่าพี่เขาก็หนาวเหมือนกันขอแบ่งผ้าห่มได้ไหมหนูก็เลยถามพี่เขาว่าแล้วเราจะแบ่งผ้าห่มกันยังไงพี่เพราะว่าในระหว่างที่หนูนั่งคือมันจะมีกองเบียร์อยู่ตรงกลางค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าให้หนูย้ายมานั่งอีกฝั่งนึงเราจะได้ห่มด้วยกันได้หนูก็โอเคค่ะแล้วพอผ่านไปสักพักนึงเขาก็เริ่มบอกว่าเหมือนว่าขาเขาอะโผล่ออกมาจากผ้าห่มแล้วมันหนาวเขาอยากได้แบบว่าห่มทั้งตัวเขาก็เลยบอกว่าให้หนูอะไปนั่งตัดเขาแต่ว่าซึ่งตอนนั้นหนูยอมรับนะคะว่าหนูเริ่มแบบกึ่มเมาแล้วก็เลยไปนั่งตัดเขาค่ะแล้วพอสักพักนึงผ่านไปอีกสักแป๊บนึงเขาก็เริ่มกอดหนูก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วค่ะแล้วเขาก็พยายามบอกว่าขอจับหน้าอกหน่อยได้ไหมหนูก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เขาก็บอกว่านิดเดียวก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะหนูก็เลยหนีเข้าห้องน้ำไปค่ะแล้วก็โทรบอกขอความช่วยเหลือจากเพื่อนค่ะแล้วก็ออกมาก็บอกพี่เขาว่าหนูจะกลับแล้วพี่เขาก็ไม่ให้หนูกลับค่ะเขาก็บอกว่านอนห้องเขาก็ได้ค่ะแต่หนูก็ยื้อกันไปสักพักนึงหนูก็เริ่มพูดว่าโอเคถ้าพี่ไม่ให้หนูถ้าพี่ไม่ไปส่งหนูนั่งหนูเรียกรถกลับเองก็ได้ค่ะเขาก็ยื้อไปยื้อมาเขาก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปส่งค่ะอันนี้คือของหนูค่ะเราไม่ได้ค้างกับเขาไม่ค้างค่ะก็คือตอนที่เราตัดสินใจไปตามคำชวนไปร้านเหล้าอ่ะเขาชวนเรากับเพื่อนเขาปกติเขาจะชวนหนูไปค่ะแต่ว่าหนูไปกับเขาครั้งที่สามค่ะแล้วครั้งก่อนจะจีบจะไปเรามาขอไม่มีค่ะได้ค่ะรู้ประวัติเขาไหมครับว่าเขาเคยไปทำพอรู้มาบ้างค่ะต้องไม่เชื่อครึ่งค่ะแล้วหลังจากออกมาได้ไปแจ้งความไปตรวจร่างกายไปแจ้งความมาค่ะสน.ราชบูรณะค่ะแล้วทีนี้มันเป็นก็ไปแจ้งความแล้วเขาก็แจ้งความกลับค่ะว่าหมิ่นประมาทในวันเดียวกันเลยใช่ค่ะเราบอกก็คือตำรวจเขาโทรตามให้มาแบบว่าสอบสวนค่ะแล้วเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วเขาก็จะแจ้งความหนูกลับว่าหมิ่นประมาทค่ะเขาบอกว่าถ้าหนูไม่เอาความเขาก็จะไม่แจ้งความหนูสรุปก็คือหนูก็ต้องยอมความเขาค่ะคือรถที่เขาใช้กับห้องพักที่เขาอยู่เป็นของอาจารย์ค่ะหนูคิดว่าอาจารย์เขาน่าจะพอเขารู้ว่าหนูไปแจ้งความหนูคิดว่าเขาน่าจะแบบว่ากลัวมันว่ามันจะลามไปถึงเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะผู้ชายค่ะเขาบอกว่าเขาคุยกับหนูค่ะว่าเขาคอยเตือนพี่มาตลอดว่าแบบว่าอย่าทำแบบนี้นะพี่เขาก็รับปากว่าครับอาจารย์บอกกับเราใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ก็รู้หนูคิดว่าเขาน่าจะรู้ค่ะเขาให้แนะนำทางออกที่ดีในมุมมองอาจารย์ยังไงบ้างเขาบอกหนูว่าผู้หญิงกับผู้ชายไม่ควรไปกินเหล้ากันสองคนหรือว่าไม่ควรอยู่ด้วยกันสองต่อสองค่ะแนะนำหลังจากเกิดเรื่องไม่ควรไปตั้งแต่แรกแล้วแล้วทำไมผู้ชายถึงใช้รถอาจารย์ได้
เหมือนว่าเขาจะเป็นการผ่อนรายเดือนหรือสักอย่างนี้แหละค่ะผ่อนเช่าทั้งบ้านใช่ค่ะนะครับก็เป็นนักศึกษาด้วยนะครับแหมไปชวนเพื่อนนะครับรุ่นพี่ชวนไปดื่มกินก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับอย่าไปห้องนะครับตามลำพังเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกับโจรสาวนะครับขับรถเก๋งป้ายนะครับมาเลเซียครับเข้ามาขโมยทุเรียนหมอนทองนะครับภายในตลาดค้าส่งค้าปลีกนะครับผลไม้ในอำเภอหาดใหญ่ครับเลือกหยิบใส่นะครับรถเก๋งเนี่ยกว่า20ลูกถ้าช่างนะครับก็ประมาณสัก100กิโลกรัมนะครับมูลค่าเกือบ 20,000 บาทนะเจ้าของร้านครับได้ตั้งค่าหัวไว้ 5,000 บาทครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับนะเมื่อวานนี้นะครับได้เกิดเหตุนี้คนร้ายเนี่ยได้ขับรถเก๋งเข้าไปขโมยนะครับทุเรียนหมอนทองที่ร้านขายทุเรียนนะครับของบังหมีนะครับผลไม้ภายในตลาดพงเจริญซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดค้าส่งและก็ค้าปลีกผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนะครับในอำเภอหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลานั่นเองเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 1:30 นาทีของวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีทุเรียนเนี่ยนะครับร่วมนะครับประมาณสัก20ลูกถ้าชั่งน้ำหนักก็ประมาณ100กิโลกรัมมูลค่านะครับก็ประมาณ 16,000 บาทซึ่งคนร้ายรายนี้นะครับได้ขับขี่รถเก๋งสีขาวแล้วก็ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาเลเซียเข้ามาจอดไว้ที่บริเวณหน้าร้านแล้วก็นั่งสังเกตอยู่นะครับภายในรถราวๆสัก2นาทีจากนั้นคนร้ายนะครับซึ่งมีลักษณะเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงเนี่ยสวมหมวกแล้วก็ใส่แมสนะครับอำพรางใบหน้าแล้วก็ลงมาจากรถหลังจากที่ลงมาจากรถนะครับก็เข้ามาเลือกนะครับหยิบเอาทุเรียนหมอนทองนะครับซึ่งวางอยู่ในเข่งนะครับที่ไว้ที่บริเวณหน้าร้านโดยนะครับมีเปิดกระสอบนะครับแล้วก็มีการเลือกหยิบตามใจชอบเลยทีเดียวครั้งละ3ถึง4ลูกนะครับแล้วก็ใส่ในรถเก๋งนะครับที่มีการลดกระจกด้านหลังลงเอาไว้แล้วแล้วก็หยิบเฉพาะลูกที่มันสวยๆนะครับที่อยู่เขาเรียกว่าแต่ละเข่งเลยทีเดียวไม่ใช่หยิบแบบสุ่ม4สุ่ม5เหมือนกับโจรทั่วๆไปแล้วก็ใช้เวลาในการก่อเหตุเนี่ยเกือบ10นาทีนะครับล่าสุดครับนายเอกราชอายุ30ปีเนี่ยเจ้าของร้านนะครับเล่าว่าอย่างนี้ครับว่าคนร้ายที่มาขโมยทุเรียนหมอนทองเนี่ยได้ไปประมาณ100กิโลกรัมมูลค่าเกือบ 20,000 บาทโดยนะครับสังเกตเห็นว่าในช่วงเช้าเนี่ยนะครับทุ่งตนเองเนี่ยยังไม่ได้เปิดร้านเมื่อนะครับแล้วก็มีทุเรียนเนี่ยหมอนทองเนี่ยก็ปิดกระสอบไว้นะครับแล้วก็ดูแหมพอเข้ามาดูก็เห็นว่ามันผิดปกติเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันไม่เต็มเข่งนั่นเองจึงไปเปิดกล้องวงจรปิดดูครับก็เห็นว่ามีคนร้ายเนี่ยขับรถเก๋งนะครับเข้ามาขโมยแล้วก็แหมคนร้ายรายนี้ต้องบอกว่าไม่รู้เป็นแม่ค้าทุเรียนหรือเปล่าเลือกเอาแต่ทุเรียนนะครับเขาเรียกว่าไซส์สวยๆเท่านั้นนะครับซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะครับตนเองเนี่ยได้เข้าแจ้งความไว้ที่สภ.หาดใหญ่ทางด้านพนักงานสอบสวนแล้วก็ชุดนะครับตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยได้มีลงมาในพื้นที่ทำการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับพร้อมกับตรวจกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อที่จะหาเบาะแสของคนร้ายต่อไปนะครับโดยทางร้านเนี่ยยังตั้งรางวัลค่าหัวไว้ 5,000 บาทด้วยกันครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเมื่อวานครับเมื่อวานผมเพิ่งลงทุเรียนเพิ่งไปตัดมาใช่ไหมครับก็ช่วงพอตอนเช้ามืดเนี่ยผมมาเปิดร้านผมก็สังเกตผมว่ารู้สึกว่าทุเรียนมันอยู่ไม่แบบไม่เนี่ยไม่เต็มเข่งอะครับเปิดมาแบบว่าเหมือนกับมันแหว่งไปครับมันแหว่งไปก็ไปถามลูกน้องว่ามีเมื่อเช้ามีลูกค้ามาเหรอทำไมมาเร็วจังเพราะว่ามันยังเช้ามืดอยู่อีกทำไมเป็นรอยเหมือนกับคนมาเลือกทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยลูกน้องก็บอกเปล่ายังไม่มีใครมาเลยเมื่อกี้ร้านเพิ่งเปิดเมื่อกี้เองช่วงประมาณตีห้านะตีห้าตอนเช้าอะครับแล้วก็ผมก็เอกใจแล้วตอนนั้นก็มาย้อนดูกล้องก็ชัดเลยเป็นรถป้ายทะเบียนมาเลย์นะรถมาเลย์เลยก็ถ้าดูจากรถก็เป็นป้ายมาเลเซียครับผมก็งงนะว่า
มันเลือกแต่ทุเรียนหมอนทองด้วยนะครับแล้วก็เอาไซส์สวยๆด้วยนี่ก็อาจจะเป็นแม่ค้าก็ว่าได้นะครับอ้าวเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะติดตามจับกลุ่มนะครับเอามากันอีกเรื่องครับนี่พ่อลูกอ่อนนะครับวัย22ครับถูกเด็กช่างนะครับในพื้นที่พานทองจังหวัดชลบุรีครับนะลุมทำร้ายนะครับ10-2นะครับโดยเด็กช่างอ้างว่าอย่างนี้ครับโมโหที่ถูกมองหน้าเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับสามารถบันทึกนะครับเหตุการณ์ไว้ได้ว่าในคลิปเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยกลุ่มหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหาเรื่องกับชาย2คนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีการลุมทำร้ายร่างกายกันจนกระทั่งชายทั้ง2คนเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุการณ์เพราะว่าไม่พอใจที่ถูกมองหน้านะครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับที่บริเวณหน้ากาสินีคอนโดมิเนียมนะครับในอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาจากนั้นครับผู้เสียหายเนี่ยได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนภัยระวังกลุ่มเด็กช่างที่เข้ามาทำร้ายร่างกายทั้งที่ผู้เสียหายเนี่ยได้ทำงานแล้วนะครับล่าสุดครับทางด้านผู้สื่อข่าวของเราก็ได้เดินทางไปพูดคุยกับนายรัชชะนะครับอายุ22ปีผู้เสียหายครับได้เล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังว่าอย่างนี้ครับว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยตนเองได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อนอีก1คนโดยได้นั่งเล่นนะครับแถวหน้ากาสินีคอนโดมิเนียมจู่ๆครับก็เจอกับกลุ่มของเด็กช่างเนี่ยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะบอกว่าแม่ตนเนี่ยไปมองหน้านะครับแล้วก็ตนเองก็ขอยืนยันครับว่าไม่ได้มองหน้าแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นก็ไม่ยอมฟังนะครับแล้วก็พาพวกเนี่ยมานับ10คนมาลุมทำร้ายร่างกายตนเองนะครับกับเพื่อนเนี่ยจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บโดยได้ทางด้านนายรัชชะนะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยบอกอีกว่านะครับตนเองเนี่ยจบจากการเรียนแล้วแล้วก็มีงานมีการทำแล้วมีลูกแล้วอีกต่างหากนะครับแต่ว่ากลุ่มเด็กช่างก็ไม่ยอมฟังนะครับแม่หรือว่าแม่อย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่าแม่มันไม่ฟังเลยมันอยากจะพูดง่ายๆว่าอารมณ์มันขึ้นหรืออารมณ์มันเดือดก็ไม่รู้นะครับขนาดว่าเจ้าทุกข์นะครับผู้บาดเจ็บเนี่ยแจ้งแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้เรียนแล้วทำงานแล้วมีลูกแล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้ก็ยังไม่ยอมฟังนะครับหลังจากนั้นก็แม่ต้องบอกว่าตนเองก็โดนลุมตอกชกต่อยเนี่ยจนกระทั่งมีอาการเนี่ยนะครับตาเขียวนะครับจากการถูกทำร้ายร่างกายนั่นเองนะครับส่วนนะครับเพื่อนอีกคนนึงก็ถูกเตะหลายครั้งนะครับจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บนะครับตนเองเนี่ยได้แจ้งความไว้ที่สภ.พานทองนะครับโดยจะรอให้ทางโรงเรียนนะครับของกลุ่มเด็กช่างเนี่ยดำเนินการนะครับกับผู้ก่อเหตุก่อนนะครับแน่นี่ก็แม่ยังมีน้ำใจอีกนะครับถือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอ่ะก็ต้องระวังนะครับเด็กช่างในพานทองมันดุจริงๆครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นชลบุรีครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับไปกับเพื่อนใช่ไหมครับขี่รถไปกับเพื่อนแล้วทีนี้ไปจอดตรงแถวกาซินีคอนโดครับแล้วทีนี้ผมก็ไปแบบเหมือนไปนั่งเล่นครับพี่ไปนั่งเล่นแล้วทีนี้มันมีวัยรุ่นนะครับประมาณ 3-4 คนนี่แหละแบบผมได้ยินแว่วๆมันบอกว่าผมอ่ะไปมองหน้าเขาแล้วผมก็บอกเขาไปแล้วว่าผมอ่ะไม่ได้มองหน้าผมพี่อ่ะไม่ได้มองหน้าน้องนะแล้วเนี่ยผมก็เดินลงมาใช่ไหมครับผมก็เดินลงลิฟต์เขาก็อยู่ในลิฟต์อ่ะกันเต็มเลยผมก็เอะใจแล้วว่าน่าจะมีเรื่องอะไรประมาณนี้ครับแล้วทีนี้ก็เดินออกไปตามในคลิปเลยครับเดินออกไปปุ๊บเขาก็เหมือนกับว่าซุบซิบอะไรกันแบบแบบเหมือนพูดอะไรใส่ผมเนี้ยแล้วเนี้ยผมก็ไปมองหน้าผมไม่เชิงมองหน้าครับผมก็หันไปเหมือนเขาบอกว่าแค่นั้นเองใช่ครับหันไปปุ๊บแล้วผมว่ากำลังจังหวะแบบว่าจะคล่อมรถแล้วใช่ไหมครับขึ้นรถแล้วทีนี้ผมกำลังจะขึ้นแล้วทีแรกผมเห็นอ่ะเขาขี่อ่ะมอไซค์มาหาผมแล้วทีนี้เหมือนว่าเขาอ่ะถามผมมึงมองหน้ากูทำกูได้ไหมครับได้ไม่ได้มึงมองหน้ากูทำเหี้ยอะไรแล้วเนี่ยเขาชี้หน้าผมผมก็เลยปัดมือเขาลงแล้วเนี่ยเขาลงมาต่อยผมเลยแล้วเราสู้ก็สู้ครับก็สู้ครับเพราะว่าในคลิปอ่ะจะมีลุมประมาณลุมผมอ่ะประมาณ 3-4 คนแล้วก็พอแล้วก็ไปต่อยเพื่อนผมไปต่อยเพื่อนผมอีกคนนึงแล้วทีเนี้ยเพื่อนผมไม่สู้มันก็เลยถอยแล้วก็วิ่งมาหาผมกันประมาณ10กว่าคนเกือบ10คนครับพี่10คนนะใช่ครับแล้วก็พอจบเรื่องก็
ตะโกนด่าผมมันเกี่ยวกับสถาบันไหมหรือว่าไม่มันไม่เกี่ยวกับสถาบันครับพี่มันเป็นแค่เรื่องมองหน้ามองหน้าอย่างเดียวเลยใช่ครับเขาหมายเขาประมาณว่าเขาบอกว่าผมอ่ะไปมองหน้าเขาแต่เราไม่ได้มองใช่ปะใช่ครับผมไม่ได้มองผมบอกเขาไปแล้วว่าผมไม่ได้มองก็เหมือนเขาแบบว่าอยากมีเรื่องด้วยเป็นเด็กบอกได้ไหมครับพูดได้ไม่เป็นไรเป็นเด็กที่โรงเรียนเทคเหมือนว่าเด็กเลื่อนมันหลอกแล้วเรื่องนี้เองจะแจ้งความดำเนินคดีกับพวกนั้นไหมหรือว่าให้พวกนั้นเข้ามาขอโทษไก่เกียเอาเป็นว่าผมไม่อยากแจ้งความครับไม่อยากมีปัญหาครับใช่ครับแล้วที่เราไปลงเฟซนี่คือผมอยากให้เขาแบบเหมือนโดนวิไลอ๋อทำโทษใช่ครับให้แบบถึงกับถ้าแบบมีปัญหาเนี่ยถ้าทำผมอะเห็นผมแบบไม่แจ้งความเนี่ยเขาก็ไปทำกับคนอื่นอยู่ดีอ๋อเดี๋ยวไปลอกคนอื่นอีกใช่มันก็จะไม่จบไม่สิ้นผมก็ขี้เกียจวนไปวนมาเพราะผมก็คนทำงานนะพี่เราเรียนจบแล้วใช่ป่ะใช่ครับผมเรียนจบแต่ผมไม่ได้จบที่ E-Tech ครับผมจบที่โรงเรียนอื่นใช่ครับตอนนี้ผมทำงานแล้วผม22แล้วพี่ผมจะไม่มีเรื่องใครลูกผมก็มีใช่ไหมพี่โอเคแต่คือเราไม่อยากให้ไปทำคนอื่นเงาใช่ครับแค่มองหน้าเองเนาะใช่ครับแต่ว่าก็ถ้าจบได้ก็จบไปครับพี่ก็ถือว่าผมก็คือถือว่าผมก็แต่ก่อนผมก็ดีเหมือนกันอ๋อพอจอมันนะแต่ว่าอยากให้ทางผอ.และทางโรงเรียนดำเนินการทำโทษเด็กพวกนี้นะผมไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปเพราะว่าโรงเรียนนั้นน่ะคนดีก็มีเยอะครับพี่ที่เทคโนอ่ะครับเทคโนตรงแถวหนองบึงคนดีก็มีเยอะพี่ผมก็เคยเรียนมาก่อนเอาละครับท่านชมครับไปดูกันอีกเรื่องนึงนะครับนี่ก็เป็นอดีตนักมวยนะครับชื่อโอ๊ตท่าทรายนะครับถูกยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับชักอาวุธปืนเนี่ยยิงใส่ขาทะลุเลยทีเดียวปมเหตุนะครับฝากไปแทงบอล นะครับแล้วก็เป็นหนี้นะครับแต่ว่าแหมเหตุการณ์แค่นี้นะครับแหมเจ้าตัวตัดท้อเลยว่าจะตัดเพื่อนกันเลยเหรอเพียงแค่เงินเพียงแค่ 70,000 บาทนะครับอ้าวเมื่อวานนี้ครับทางด้านผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้รับแจ้งจากนายติคุณนะครับอายุ38ปีหรือโอ๊ตท่าทรายนะครับว่าเมื่อวันที่12กรกฎาคมเวลาประมาณสัก 23:00 น.ที่ผ่านมาเนี่ยตนเองเนี่ยได้ถูกนายอนุสรนะครับอายุ42ปีซึ่งเป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็มียอดนะครับผู้ติดตามมากกว่านะครับ1ล้านคนนะครับได้ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.เนี่ยยิงในโอ๊ตนะครับจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บกระสุนเนี่ยเข้าไปที่บริเวณหน้าแข้งขวาจนทะลุออกด้านหลังนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดบริเวณใกล้กับร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่นะครับในตำบลเสาธงหินอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีส่วนความคืบหน้าล่าสุดครับนายโอ๊ตเนี่ยได้ทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลา2วันนะครับหลังจากที่ถูกยิงแล้วซึ่งวันนี้ครับนายโอ๊ตได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เดินทางมาขอร้องเรียนนะครับกรณีดังกล่าวนะครับกับดร.แก้วครับประธานของกตตร.นะครับสภ.รัตนาธิเบศรครับเนื่องจากห่วงกับความปลอดภัยแล้วก็เกรงว่านะครับเรื่องอิทธิพลของอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคู่กรณีนะครับและพร้อมกับจะติดตามความคืบหน้าทางคดีด้วยเพื่อที่จะให้มีการนัดกันมาเคลียร์นะครับแล้วก็มาคุยกันเพราะว่าแม่ระหว่างที่แทงบอลเนี่ยในวงเล่านะครับแล้วก็อาจจะเผลอไผฟังไม่ถนัดพอแทงไปแทงมากลายเป็นตัวเองเป็นหนี้นะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากมันมีแผลประเด็นเรื่องจากการติดหนี้สินเนื่องจากผมได้เป็นคนรับผิดชอบแล้วผมก็รับผิดชอบทุกอย่างทั้งที่เรื่องที่จริงเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงตามกระแสของที่โซเชียลลงมาหาว่าผมเป็นหนี้เป็นอะไรแต่จริงว่าถามว่าผมเป็นหนี้ไหมโอเคผมได้แทงเขาได้แทงให้เขาแต่คือมันไม่ได้เล่นการแต่มันแค่สื่อสารกันผิดว่าต่างคนต่างเมาแต่ผมก็แสดงตนรับผิดชอบแต่คือตอนเนี้ยวันนั้นน่ะที่เกิดเรื่องเขาได้นัดผมไปเคลียร์ไปเคลียร์ปัญหาว่าจะผ่อนหนี้สินจ่ายอะไรกันยังไงผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปพอไปเสร็จสิ่งที่ผมไปอ่ะมันไม่ใช่เหตุการณ์แบบนั้นผมไปตัวคนเดียวโดยไม่พกอาวุธไม่บอกใครเลยตั้งแต่ที่ผมไปหาพวกเขาเสร็จตอนนี้ผมเจอเขาเสร็จเขามาโวยวายผมมาด่าผมฟักอาวุธปืนมาผมเนี่ยเป็นคนพูดเลยจากปากผมเลยผมไปตัวคนเดียวเลยเพื่อนปืนน่ะเขาไม่ใช้กันแล้วถ้าไม่พอใจผมมาต่อยกับผมตัว
แต่เขาไม่ต่อยกับผมเขาใช้อาวุธปืนยิงผมแล้วก็ซ้ำผมปืนตบหน้าผมแล้วกระทืบผมตอนที่ผมสลบไปแล้วแล้วทีเนี้ยผมที่ผมมาร้องเรียนพี่แก้ววันนี้ก็คือผมมาแค่เด็กวัยรุ่นตัวคนเดียวที่ผมเบื่อแล้วผมผ่านอะไรมาเยอะครับที่โกนักเลงผมผ่านมาเยอะคุกตารางแต่ผมเลิกแล้วผมลูกคนเดียวผมต้องดูแลแม่ผมผมก็กลัวคนที่มีอิทธิพลอย่างเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่ผมซึ่งไม่มีอะไรเลยผมก็กลัวที่แบบความปลอดภัยอยากให้พี่แก้วช่วยคุ้มครองช่วยดูแลผมหน่อยอยากให้เขาเนี่ยเขามาคุยกับผมมารับชอบผมให้มาคุยกับผมเป็นเรื่องเป็นราวครับผมเลยต้องมาขอร้องให้พี่แก้วช่วยผมครับก็มีส่งรุ่นน้องเขาเข้ามาดูแล้วตัวเขาเองมาเมื่อคืนเองประมาณสักสี่ทุ่มได้เอากระเช้ามาให้แล้วมาถามผมเรื่องการเยียวยาแต่ผมพูดจริงว่าผมยังเจ็บใจเนื่องจากคนเราอ่ะเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันอยู่กลุ่มเดียวกันทำไมถึงต้องใช้อาวุธปืนกับเงินแค่นี้ตัวเขาย่อมรู้แก่ใจว่าผมไม่ได้เป็นหนี้โดยตรงเขาฝากผมทางฟุตบอลเขาไม่ได้เล่นกับผมโอ๊ตใส่เสื้อแบบนี้แล้วตกใจเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยเอาละครับท่านผู้ชมครับไปตามเหตุการณ์รอบวันกับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับผมครับครับกรณีโอ๊ตท่าทรายนะครับอดีตนักมวยนะครับร้องนะครับว่าถูกยูทูบเบอร์ดังนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยชักอาวุธปืนเนี่ยยิงเข้าที่บริเวณขานะครับจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะว่าปมเหตุเนี่ยเป็นหนี้แทงบอล นั่นเองนะครับเอาเหตุการณ์ดังกล่าวความคืบหน้าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับเชิญครับครับอดีตนักมวยดังนะครับโอ๊ตท่าทรายนะครับแล้วถูกยูทูบเบอร์ดังนะครับก็คือมาทวงหนี้เกี่ยวกับการพนันบอล นะครับก็คือทางช่องก็คือเป็นนักยูทูบท่านหนึ่งละกันนะครับก็คือใช้อาวุธปืนขนาด9มม.นะครับก็คือยิงนายเบื้องต้นนะครับยิงนายโอท่าทรายนะครับก็คือได้มาทวงหนี้นะครับหลังจากถูกยิงนะครับก็คือชายดังกล่าวนะครับก็คือได้มารักษาตัวนะครับบริเวณโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับก็คือกลัวคดีไม่คืบหน้านะครับก็คือเป็นการห่วงความปลอดภัยของตนเองนะครับเกรงว่าฝั่งตรงข้ามนะครับคู่กรณีเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับก็คือเลยร้องขอความช่วยเหลือเป็นดังกล่าวครับแต่เขาบอกว่าวันที่ออกมาเคลียร์เนี่ยนะครับตนเองก็ออกมาคนเดียวแล้วก็ไม่ได้พกอาวุธมาด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องครับนี่คือผู้บาดเจ็บพูดนะครับแต่อีกฝ่ายนึงแล้วเขาบอกไหมครับว่านายโอ๊ตบอกไหมว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยนะครับมากันกี่คนครับจำนวนหลายคนครับแล้วก็ที่บริเวณโรงพยาบาลนะครับก็คือทางด้านคู่กรณีนะครับได้ให้ลูกน้องมาเยี่ยมตนที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับช่วงกลางดึกสี่ทุ่มนะครับและตัวของทางด้านคู่กรณีได้เข้ามาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มาพร้อมกับพวก4คนนะครับพร้อมกระเช้านะครับแล้วก็มาถามตนเรื่องการเยียวยาด้วยครับอ๋อนะครับแต่ได้ข่าวว่าทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนถูกต้องไหมครับใช่ครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์นึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าเพราะว่ามันมีการใช้อาวุธปืนนะครับมาก่อเหตุด้วยตำรวจก็คงจะไม่ปล่อยปะละเลยนะครับไปกันอีกเรื่องครับที่ตำรวจไม่ปล่อยปะละเลยนะครับตำรวจเนี่ยอาจจะได้นะครับกินฟรีครับกับกุ้งมังกรนะครับกับคดีที่มีการฉกเอานะครับเต่าปิ้งย่างนะครับแต่ว่าตำรวจไปเจอแล้วนะครับเต่าปิ้งย่างกว่า40ชุดครับกับเหตุการณ์นี้ครับเชิญครับครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะครับความคืบหน้านะครับจากกรณีที่ร้านบุฟเฟ่นะครับถูกชายดังกล่าวขโมยเต่าย่างนะครับก็คือไปทางด้านชุดสืบสวนของสภ.บางสีเมืองนะครับได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับรถทะเบียนรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวนะครับแล้วก็คือได้เอาเต่าไปขายอยู่บริเวณร้านขายของมือสองนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะครับได้ไปนำเต่ากลับมาแล้วก็จะไล่กล้องนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปครับแม่ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่กล้องเองนะครับในการสืบสวนสอบสวนนะครับเจ้าของร้านก็คงจะต้องเสียกุ้งมังกรให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนถูกต้องไหมครับถูกครับเอาละอิ่มครับงานนี้ต้องบอกเลยอ่ะสุดท้ายครับคุณแบงค์ครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับช่วงเวลา 13:00 นที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่เก็บสายสื่อสาร TOT นะครับพาถูกไฟดูดนะครับเสียชีวิตจับของลายครับในพื้นที่สภ.ชัยพฤกษ์นะครับน
นั่นเป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณธนกรมณีกิจเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีขอบคุณมากครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแหมก็เราก็ต้องชื่นชมนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้หวังผลนะครับในการที่จะไปกินฟรีนะครับกับกุ้งมังกรแต่ว่าเป็นหน้าที่จะต้องสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งไปไล่กล้องวงจรปิดจนกระทั่งพบเห็นนะครับคนร้ายรายนี้นำเอาเตาปิ้งย่างเนี่ยไปขายที่ร้านนะครับรับซื้อของเก่านะครับก็สามารถตามคืนมาได้ก็ถือว่าเนี่ยแหละครับตำรวจก็ทำงานกันหนักเลยทีเดียวไปกับอีกท่านนึงครับกับคุณรัชนกพึ่งยนต์หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่นกครับค่ะสวัสดีค่ะคุณปรันค่ะครับพี่นกครับวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเชิญรายงานเลยครับค่ะวันนี้ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันมีเหตุมารายงานดังนี้ค่ะครับเหตุที่1ค่ะอาสาร่วมด้วยเฉลิมพระเกียรติ06และ24ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุหน้าปั๊มน้ำมันบางจากถนนสุขาภิบาล2รถจักรยานยนต์ Honda TCX สีเทาดำทะเบียน5ขอไข่ทพิเท่า2901กรุงเทพเสียหลักพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บหญิง3รายอาสาร่วมกตัญญูจุดอุดมสุข01และจุดสทรบางที14ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปริ้งสุวรรณภูมิพื้นที่สนอุดมสุขค่ะครับเหตุที่2ค่ะอาสาร่วมด้วย347และ365ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุหน้าสวนเบญจกิติถนนรัชดาภิเษกรถจักรยานยนต์ Honda Click สีดำทะเบียน6ขอไข่สอเสือ3048กรุงเทพเฉี่ยวชนกับรถกระบะฟอร์ดสีเทาดำทะเบียน2ขอไข่1458กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายรถพยาบาลคันที่6มูลนิธิร่วมกตัญญูช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลลาดพร้าวพื้นที่สน.ทองหล่อค่ะครับเหตุที่3ค่ะอาสาร่วมด้วยกาญจนาคุณธร011ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุซอยสุขสวัสดิ์33ถนนสุขสวัสดิ์รถกระบะโตโยต้าสีขาวทะเบียน3ขอไข่หอหีบ3506กรุงเทพเฉี่ยวชนคนเดินเท้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาป่อเต็กตึ๊งกู้ภัยบูรณะ011ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์พื้นที่สน.ราชบูรณะค่ะครับเหตุที่4ค่ะอาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจโคมพาง08ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุหน้าการไฟฟ้าคลองเตยถนนพระรามที่4รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินทะเบียน1กไก่ชช้าง6578กรุงเทพเสียหลักพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาปอเต็กตึ๊งกู้ภัยเมคา014ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลวิมุตพื้นที่สน.ทุ่งมหาเมฆค่ะครับเหตุที่5ค่ะอาสาร่วมด้วยสุวรรณภูมิ05ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์กิโลเมตรที่16ขาเข้ารถจักรยานยนต์ Honda TCX สีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนถูกรถไม่ทราบชนิดเฉียวชนและหลบหนีมีผู้ได้รับบาดเจ็บหญิง2รายอาสาปอเต็กตึ๊งกู้ภัยบางพลี008ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์สุวรรณภูมิพื้นที่สภ.บางพลีค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปเหตุประจำวันจากร่วมด้วยช่วยกันค่ะครับพี่นกครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับค่ะทำพาสปอร์ตง่ายๆติดรถไฟฟ้า MRT 1สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตยเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการเวลา 8:30 นถึง 16:30 นไม่หยุดพักกลางวันปิดรับคิวเวลา 16:00 นเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีคลองเตยบริเวณชั้นร้านค้าและ2สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางใหญ่เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ยกเว้นวันหยุดราชการและวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาวเวลา 10:00 นถึง 18:00 นไม่หยุดพักกลางวันปิดรับคิวเวลา 17:30 นที่ห้างเซ็นทรัลเวสเกตชั้น Cโซนสีเขียวเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีตลาดบางใหญ่ทางออก4
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศค่ะนั่นก็เป็นแหมการแจ้งดีๆนะครับประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคุณรัชนกพึ่งยนต์นะครับหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากครับพี่นกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันตรงนี้อีกเรื่องนึงครับนี่ต้องบอกว่าแม่ชาวบ้านนับร้อยเลยนะครับจับปลาหมอคางดำนะครับแล้วก็ปลานิลนะครับในบึงมักกะสันครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดประตูระบายน้ำนะครับเพื่อทำการซ่อมบำรุงนะครับทำให้ปลาเนี่ยมันลอยนะครับน็อกน้ำนะครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับผู้สื่อข่าวของเราได้รายงานว่าอย่างนี้ครับว่ามีประชาชนกว่าร้อยคนนะครับได้เดินทางมาที่บึงมักกะสันเพื่อทำการจับปลาที่ลอยน็อกนะครับในบริเวณบนผิวน้ำนะครับจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่ามีปลาเนี่ยจำนวนมากลอยอยู่ในบริเวณผิวน้ำนะครับภายในบึงมักกะสันครับโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งนะครับประจำจุดประตูระบายน้ำของบึงมักกะสันเนี่ยได้เปิดเผยว่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางสำนักการระบายน้ำได้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อนะครับแหมเขาเรียกว่ากั้นนะครับน้ำเนี่ยมันไหลออกมานะครับจากอาคารควบคุมน้ำเนี่ยให้มันออกมาเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการซ่อมบำรุงนะครับระบบวาล์วน้ำนะครับของอาคารดังกล่าวส่วนนะครับส่งผลให้ปลาในบึงเนี่ยขาดอากาศออกซิเจนนะครับจึงทำให้มันลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะครับเป็นจำนวนมากส่วนหนึ่งนะครับชาวบ้านเนี่ยโดนลงหงโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมอ้าวชาวบ้านก็มาจับปลากันก็เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยพอทราบข่าวจากโซเชียลมีเดียนะครับจึงได้เดินทางมาเพื่อทำการจับปลาเบื้องต้นเนี่ยจับได้แล้วกว่า100กิโลกรัมนะครับซึ่งปลาทั้งหมดเนี่ยก็มีทั้งปลานิลและก็ปลาหมอคางดำนะครับก็จะนำไปปรุงเป็นอาหารและก็แจกจ่ายให้กับญาติเพื่อที่จะนำไปขายนะครับแล้วก็ยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีนะครับซึ่งจะพบและเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนะครับในพื้นที่นี้ด้วยนะครับขณะที่นายกรณิตครับบัวจันทร์นะครับผู้อำนวยการเขตราชเทวีนะครับได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าส่วนใหญ่นะครับจะเป็นปลานิลและก็บางส่วนเนี่ยจะมีปลาหมอคางดำนะครับซึ่งแม่ก็ทางเขตก็นะครับรู้สึกกังวลใจจึงได้สอบถามนะครับกับสำนักงานนะครับไอ้สำนักระบายน้ำนะครับเบื้องต้นก็ทราบว่าจากข้อมูลนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการลดระดับน้ำในบึงนะครับของมักกะสันนะครับพอมันหลายหลังจากที่มันมีฝนตกลงมาเนี่ยเขาจะต้องพร่องน้ำออกเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะเกิดใหม่นั่นเองนะครับซึ่งแหมเหตุการณ์ดังกล่าวก็โอ้โหเยอะจริงๆครับเอาไปฟังเสียงกันนิดนึงครับสรุปปลาที่มันมาอยู่ตรงนี้มันคือปลาอะไรแล้วมันหลุดก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเท่าที่เห็นก็จะเป็นปลานิลเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เท่าที่ตรวจสอบกับผู้ที่จับขึ้นมาได้เนี่ยก็มีบางส่วนก็เป็นปลาหมอคางดำที่เรากังวลใจกันอยู่นะครับอันนี้ส่วนหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงเกิดกรณีนี้ขึ้นมานะครับก็สอบถามจากสำนักระบายน้ำแล้วนะครับทางสำนักระบายน้ำเนี่ยเร่งลดน้ำนะครับนะเพื่อที่จะรองรับฝนที่จะมานะเพื่อที่จะป้องกันปัญหาน้ำท่วมนะครับกรณีที่ลดน้ำลงไปมากๆก็เกิดภาวะอาจจะเปลี่ยนแปลงต่างๆทำให้ปลาเนี่ยเกิดน็อกน้ำนะครับก็เกิดปัญหาขึ้นมาอันนี้ก็เลยเป็นที่รับรู้ว่าพื้นที่ของเราก็มีปลาหมอคางดำอยู่บางส่วนนะครับอันนี้ก็คงจะต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลทั้งกรมประมงทั้งด้านพื้นที่ที่ต้องช่วยกันนะครับก็มีการรถไฟนะครับทางเขตราชเทวีเองนะครับทางสำนักการระบายน้ำเดี๋ยวก็จะต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะจับปลาเป็นนี่ปลาตายเนี่ยเราก็เป็นสิ่งห่วงใยนะครับถ้าทิ้งไว้ก็เน่าเหม็นน้ำเสียอีกพรุ่งนี้ทางเขตก็จะเอานำเจ้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดมาช่วยในการที่จะเก็บปลาที่ตายออกไปก่อนตอนนี้ทราบถึงทิศทางน้ำไหมคะว่าโอเคพอบึงมักกะสันเนี่ยระลับน้ำมาจากไหนปล่อยมาจากคลองอ๋อแถบนี้ทางบึงมักกะสันเนี่ยจะมีน้ำที่คูคลองใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นแถวคลองสามเสนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะระบายน้ำลงนี้แล้วก็ส่งต่อไปที่จะลงไปทั้งท่อระบายน้ำทั้งออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับมันก็มีกระบวนขั้นตอนของการระบายน้ำอยู่นะครับแต่ที่พอลดน้ำเมืองมีออกคลองแสนแสบนะถ้าจะส่วนใหญ่ถ้าจะระบายก็ออกคลองแสนแสบนะแล้วก็ไปทางเจ้าพระยานะครับอันนี้ก็จะเป็นมีประตูระบายน้ำที่ระบายน้ำอยู่ตรงนี้นะครับมีรายงาน
องอื่นๆในกรุงเทพด้วยไหมคะเพราะว่าคลองกรุงเทพมันเชื่อมถึงกันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่มีแต่มีฝั่งทนที่ไปก่อนหน้านี้ที่เจอในฝั่งธนบุรีนะครับแต่ฝั่งพระนครเนี่ยถือว่าเป็นเขตแรกที่เราเจอในขณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้ช่วยกันดูแลช่วยกันกำจัดก่อนแล้วก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าที่กำชับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแปลว่าปลาพวกนี้ก็คืออยู่ในพื้นที่มาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอมันมีการลดระดับน้ำมาเลยเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาเป็นไปได้เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะพอถ้าไม่มีเหตุนี้ผมไม่รู้นะพอมีเหตุปั๊บเนี่ยเราก็เลยรับทราบข้อมูลก็ได้เป็นที่รับรู้ครับเราลดระดับน้ำตั้งแต่กี่โมงลดมาหลายวันแล้วท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้ครับกับช่วงไซเลนโซเชียลทอล์กไปดูกันสิว่าวันนี้มีคลิปอะไรท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับไปกันเลยครับมาแล้วครับคลิปแรกนะครับนี่ต้องบอกเป็นนาทีชีวิตนะครับเมื่อหนุ่มคนหนึ่งครับนั่งกินข้าวแล้วเกิดอาการสำลักนะครับจนกระทั่งโต๊ะข้างๆเนี่ยครับรีบวิ่งเข้ามาช่วยทันทีนะครับแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวครับแม่เผอิญโชคดีครับมีหมออยู่ในจังหวะนั้นพอดีนะครับนี่ต้องบอกว่าสุดๆเลยทีเดียวนะครับนี่จาก Facebook นะครับของรถนิยมไก่ย่าไก่ข้าวมันไก่นะครับตำนาน70ปีจังหวัดสระบุรีครับได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์นะครับนาทีชีวิตเลยทีเดียวก็ว่าได้เมื่อมีลูกค้าท่านหนึ่งเนี่ยได้เดินทางเข้ามากินข้าวนะครับของทางร้านแล้วก็ท่านหนึ่งเกิดอาการสำลักอาหารแล้วก็ข้าวเนี่ยมันเกิดติดคอทำให้หายใจไม่ออกนะครับก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีลูกค้านะครับรีบเข้ามาทำการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับและก็มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธีการที่ถูกต้องและก็ปลอดภัยด้วยต่อมาเราจึงทราบว่าลูกค้าที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับชายคนดังกล่าวเนี่ยเป็นคุณหมอนะครับที่มาทานข้าวที่ร้านเนี้ยเป็นประจำนะครับคือทางร้านก็ขอขอบพระคุณนะครับในจากใจจริงเลยทีเดียวเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับเวลาไปรับประทานอะไรก็แล้วแต่เคี้ยวช้าๆเคี้ยวให้นานๆเคี้ยวให้แหลกก่อนอย่ารีบรับประทานนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนี่ขนาดข้าวมันไก่นะมันมีความมันแล้วแทนที่มันจะลื่นแต่เกือบนะครับลื่นเอาชีวิตไม่รอดแต่โชคดีครับในบริเวณดังกล่าวมีคุณหมอนะครับเข้ามาช่วยเหลืออย่างถูกวิธีเลยครับอ่ะปลอดภัยแล้วก็ถือว่าข้าวกินข้าวมันไก่ต่อเลยครับอ้าวดูกันเลยนี่ดูครับดูมันทำนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยอ้าวกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับมักง่ายพาผู้โดยสารเนี่ยขับขี่พานะครับเขาเรียกว่าไม้กั้นของรถไฟนะครับนี่จาก Facebook เฮียขับรถนะครับได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่รถไฟเนี่ยกำลังวิ่งเข้ามานะครับบริเวณจุดตัดนะครับของทางรถไฟและก็ไม้กั้นของรถไฟเนี่ยนะครับมันก็ทำงานแบบอัตโนมัติครับนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ในจุดดังกล่าวนะครับก็นำเอาแผงเหล็กเนี่ยมาวางขวางซ้ำเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าดูสิครับมีรถจักรยานยนต์มักง่ายไม่สนใจสิ่งที่กั้นแล้วก็สิ่งที่เสียงเตือนด้วยนะครับก็ขับขี่นะครับมาแบบลัดเลาะนะครับกันไม้กั้นของรถไฟเนี่ยแล้วดูดิรถไฟอยู่ข้างหน้าเนี่ยแหมผมอยากให้ดูนะเขาโบกไฟเขียวเนี่ยคือให้รถไฟวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วนะครับแต่ดูวินรับจ้างแบบนี้นะครับแม่มักง่ายจริงๆอย่าหาทำถ้าเกิดมันชนขึ้นมารับรองครับว่าสิ้นชีพเอาละครับโอ้โหนี่ดูครับนี่ที่ฮะเอาที่หนึ่งนะครับอาจจะอยู่ไม่นานครับแต่ว่าตำนานเนี่ยนะครับจะอยู่ตลอดไปนะครับนี่จากครูจอยนะครับสายคาเฟ่นะครับเป็นอาจารย์เป็นคุณครูของโรงเรียนนะครับในคลองพักกลางนะครับในอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มีการโพสต์คลิปบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งผัด4คูณร้อยนะครับโดยครูคนดังกล่าวเนี่ยก็คือครูจอยนะครับได้อยู่ในเสื้อสีแดงครับและทำการลงเข้าทำการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยและก็รับผิดชอบนะครับเป็นไม้ที่4ก็คือไม้สุดท้ายนะในการวิ่งเข้าเส้นชัยนะครับแต่ว่าแม่โอ้โหต้องบอกว่าถ้าเข้าธรรมดาโลกมันไม่จำต้องเข้าแบบครูจอยครับด้วยการดู มีม้วนหางเข้าไปเองนะนี่ โ
โอ้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับคลิปทุกคลิปที่ส่งเข้ามาในรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ